สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวย์นะครับผมวันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนะครับมีอยู่ๆมีคนมารับเจโลปี้นะครับผมนี่ครับอย่างร้านนี้ครับรับกัน300เชนนี่นะครับผมหรือว่าบางร้านเนี่ยขายกัน 4-5,000 ก็มีนะครับผมซึ่งจริงแล้วนะครับมันเป็นกิจกรรมของ EXE นะครับผมที่ชื่อว่าเจโลปี้เสียงไทยไม่ใช่นะครับผมมันชื่อว่าเจโลปี้คอลเลกติ้งชาเลนจ์นะครับผมนั่นก็คือการแข่งขันการเก็บเจโลปี้นั่นเองถามว่าเราเก็บเจโลปี้ไปเพื่ออะไรนะครับผมกิจกรรมนะครับผมมันมีเงื่อนไขว่าเราเนี่ยให้เอาเจโลปี้ไปขายกับ VC ตัวไหนก็ได้ในเกมนะครับผมแล้วสิทธิ์เนี่ยมันจะไปเข้ากับตัว ID ของเราเองนะครับโดยการได้รับเนี่ย1สิทธิ์เท่ากับเจโลปี้200 EA ครับสมมุติเรามีเจโลปี้200 EA ใช่มั้ยเอาไปขายกับ VC นะครับผมเขาก็จะให้เรามา1สิทธิ์นะครับผมโดยนะครับผมเวลารับสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องรีบไปรับนะครับผมก็คือขายไปปุ๊บเดี๋ยวสิทธิ์มันจะเข้าระบบอัตโนมัติเองครับก็รอสัก10กว่านาทีนิดนึงครับผมสัก10นาทีสักเพื่อให้มันเก็บข้อมูลเข้าระบบนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปล็อกอินในเว็บนะครับผมในเว็บของ EXE นะเพื่อสุ่มของรางวัลนะครับผมก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ทุกคนสามารถทำได้ครับเพราะเจโลปี้เนี่ยหาได้ง่ายมากเช่นโปลิ่งนะครับมีหมดนะครับผมก็ดรอปมาก็เอามาโยน NPC นะครับผมเพื่อเอาสิทธิ์นั่นเองครับถามว่ากิจกรรมนี้มีอะไรดีๆบ้างครับของรางวัลของกิจกรรมนี้นะครับเรียกว่าแจกเยอะมากนะผมมันมีหลายอย่างนะผมอันที่เป็นแบบว่ารางวัลใหญ่เลยก็คือตัวหูฟังของ Logitech นะครับผมแล้วก็เป็นตัวคีย์บอร์ดนะฮะมีเมาส์ด้วยนะครับมีเซนทันกิฟต์การ์ดนะครับผมนี่ครับนอกจากพวกของที่เป็นวอชเชอร์หรือว่าเป็นบัตรดูหนังบัตรพิซซ่าแล้วนะครับผมยังมี EX Cash นะครับก็คือบัตรเติมแคชของ EXE นั่นเองครับมูลค่า 1,000 บาท500บาทแล้วก็300บาทนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมยังมีหมวกเนโกะมินิครับเป็นหมวกแมวเกาะหัวนะครับผมมีให้กดรับได้เหมือนกันนะครับมันเป็นการสุ่มนะครับผมก็มีทั้งคนได้และคนไม่ได้ครับมันมีแบบคือมีบางคนแบบกดแล้วไม่ได้เลยก็มีนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็มีเห็นมีคนได้บัตร EX 500บาทไปแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสุ่มได้อะไรนะผมของผมเล็งไว้นะครับอยากได้หูฟังใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวท้ายคิดมาดูกันว่าผมจะกดได้อะไรดีๆกับเขาบ้างนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นนะครับผมเราพาไปดูก่อนว่ามีแมปไหนบ้างครับที่มันดับเจโลปี้หาง่ายๆนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเริ่มมาที่แมปแรกครับผมแมปแรกเนี่ยไม่ไกลครับผมดันมดนั่นเองครับดันมดเนี่ยให้เราเดินจากมอลล็อกนะครับผมเดินมาด้านข้างล่างนะฮะจากนั้นนะฮะให้วาร์ปไปทางซ้ายมือนะครับผมซ้ายมือจุดแดงๆนะครับผมนี่ครับวันนี้เราจะไปทางลัดนะฮะคือเมื่อเรามาถึงด้านซ้ายมือนะครับผมเราก็คุยกับผู้ดูแลปาการนะครับผมนี่ครับคุยแล้วก็เลือกไปยังเป้าปาการนะฮะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เดินขึ้นด้านบนเลยนะครับผมด้านบนเนี่ยมันจะเป็นทางเข้าดันมดนะฮะสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะฮะแบบนี้นะครับนี่ครับปุ๊บเราก็จะมาโผล่ดันมดเลยนะครับผมโดยไม่ต้องข้ามมา 3-4 แมปอะไรไม่ต้องครับผมมันลัดมาให้เลยนะฮะนี่ครับก็เป็นทางลัดอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่จะมาดันมดนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็มาล่าน่าจะมาล่าเจโลปี้เหมือนกันนะฮะไอ้มดสีพวกนี้มันไม่มีเจโลปี้นะครับผมต้องเป็นไข่มดเท่านั้นนะถึงจะมีเจโลปี้นะฮะคือไข่มดเนี่ยมันจะอยู่ตามพวกซอกหินอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะเนี่ยอยู่หลายๆรังอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ไปหาสกิลหมู่มาครับผมก็ถ้าเป็นอาร์เชอร์ก็จะมีแอโร่ชาวเวอร์ใช่ไหมถ้าเป็นพ่อค้าก็จะมีคาร์ดเรวอลูชันแบบนี้นะฮะนี่ครับหรือถ้าเป็นพวกวิสาอะไรเงี้ยก็มาสตอมกัดได้นะครับแล้วก็เก็บเจโลปี้อย่างเดียวนะฮะนี่ครับนอกจากเจโลปี้เราจะได้ขวดด้วยนะนี่ครับเห็นไหมครับโอเคต่อไปนะครับอีกแมปนึงนะฮะที่2ที่เราจะพาไปนั่นคือดันท่อนั่นเองครับผมดันท่อเนี่ยอยู่ที่เมืองพอนเตล่านะครับผมให้มาตั้งหลักที่เมืองพอนเตล่าก็ได้นะครับผมแล้วก็เดินมาด้านซ้ายมือครับออกจากวาร์ปเลยเดินมาทางซ้ายมือครับก็จะเจอ NPC ทหารกับคาฟ่าอยู่ใกล้กันนะครับผมเราสามารถเซฟที่คาฟ่าได้นะสำหรับคนเลเวลน้อยๆ นะครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับคาฟ่านะฮะเราสามารถเซฟตรงนี้ได้นะผมแล้วก็คุยกับทหารนะครับอันนี้นะครับทหารตัวนี้เราต้องผ่านเควสก่อนนะครับผมก็ลองเซิร์ชใน YouTube นะครับว่าเควสดันท่อนะครับผมแล้วเราก็คุยปุ๊บเข้าไปด้านในนะผมขึ้นไปชั้น2นะฮะนี่ครับจุดแดงมันจะอยู่อีกฟากหนึ่งนะผมก็แนะนำให้วิ่งครับเดินแล้วมันจะอ้อมมากนะฮะนี่ครับพอขึ้นมาชั้น2ได้ปุ๊บเนี่ยละเลงให้เต็มที่เลยนะผมเป้าหมายของเรานะฮะคือนี่ครับเหล่าทิปบัคทั้งหลายนะผมดับเจโลปี้กันเยอะแยะมากมายนะนี่เห็นไหมครับได้1อันแล้วนะฮะแล้วมันเป็นพวกขโมยของด้วยนะครับผมเราก็เก
ลากมาเยอะๆนะครับผมนี่ครับปล่อยของไว้ตามพื้นนะฮะแล้วก็ฟาดเข้าไปนะผมหาสกิลหมู่ใช้นะครับผมแอโร่ชาวเวอร์อะไรแอโร่ชาวเวอร์อะไรพวกนี้ก็ใช้ไปนะฮะเห็นไหมครับเพราะว่ามอนมันค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่เหมือนครับดันมดดันมดเนี่ยตัวไข่มดเนี่ยยังน้อยกว่าตัวที่บักนะผมเพราะที่บักเนี่ยมันตายแล้วเกิดทันทีแล้วแหละและแถมขโมยของใช่ไหมเวลาเราของตกปุ๊บเดี๋ยวมันก็กูนเข้ามานะครับเราก็ใช้สกิลหมูซ้ำเข้าไปได้นะฮะเรียกว่าง่ายมากนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวนะฮะนี่ครับนี่ครับเผื่อใครมาลุ้นก็เผื่อได้การสปอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะนี่ก็เป็น2ที่ที่ผมแนะนำนะครับสำหรับการมาหาเจโลปี้นะครับก็คือดันมดชั้น1ที่เป็นไข่กองไข่นะผมแล้วก็ท่อชั้น2นะครับเอาละครับหลังจากเราไปรีวิวแมปที่หาเจโลปี้ง่ายๆมาแล้วนะผมต่อไปนะครับเราก็จะมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรบ้างนะครับโดยผมมีเจโลปี้อยู่ 1,000 EA นะครับคือผมตั้งร้านรับมาตั้งแต่เขาเอ็กซ์อีเขาโพสต์รูปเจโลปี้นะครับว่าเจโลปี้200 EA ทำอะไรได้ครับผมก็รับมาตลอดนะฮะเอาละครับมาถึงขั้นตอนแรกกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเอาเจโลปี้ไปขาย MVC นะครับผมตัวไหนก็ได้นะฮะผมมีอยู่เจโลปี้ 1,000 EA นะครับผมก็ 1,000 ชิ้นนะครับก็จะได้50นะครับชิ้นละ200นะผมก็เดี๋ยวขายเจโลปี้ก่อนนะนี่ครับขายไปเลยครับขายทั้งหมดนะฮะปุ๊บนี่ครับผมจากนั้นนะครับผมก็รอสัก10กว่านาทีนะสัก10นาทีนะฮะก็รอมันอัปเดตในเว็บนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเว็บกันต่อนะฮะเมื่อเราเปิดหน้าเว็บของ EXE เข้ามานะครับผมหรือว่าเข้าจากลิงก์ที่ผมแปะไว้ลงเคดเดสคริปชันของคลิปก็ได้นะครับผมเราก็จะเจอกับหน้านี้ใช่ไหมมันเป็นหน้าแลนดิ้งนะครับผมก็คือหน้าเข้าของเว็บ EXE นั่นเองครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมให้เรากดเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมจากนั้นนะครับผมกรอก ID ของเราเข้าไปล็อกอินก็คือเหมือนเอา daily login อะไรพวกนั้นนะฮะก็กรอก ID ของเราเข้าไปหลังจากล็อกอินเข้าไปแล้วนะผมมันจะมีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์1ครั้งนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาเล่นกิจกรรมนี้ครั้งแรกนะผมก็เลือกเอานะว่าเราจะอยู่ Rival Classic หรือว่า Jelopy นะผมอย่างผมเล่นใน Rival Classic อย่างเงี้ย Server Query นะครับผมก็อยู่ Rival Classic นะก็เป็นทางซ้ายนะแต่ถ้าเป็น Jelopy เนี่ยก็จะเป็นทางขวานะครับผมก็เลือกกันดีๆนะครับนี่ครับมันเลือกได้ครั้งเดียวนะผมผมยืนยันเลือกเซิร์ฟเวอร์นะผมปุ๊บกดยืนยันนะโอเคเมื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์เข้ามานะผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเข้าครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เรากรอกชื่อที่อยู่นะครับผมเราก็กรอกชื่อที่อยู่จริงเข้าไปนะครับผมเพราะเผื่อเราได้พวกเป็นของพวกคีย์บอร์ดเฮดโฟนหรือว่าเป็นบัตรกิฟต์การ์ดหรือพวกนี้นะครับผมเราเขาจะต้องส่งมาให้เรานะครับผมเราต้องใส่ที่อยู่จริงนะครับผมเขาจะได้ส่งถูกนะถ้าใส่ที่อยู่มั่วๆไปเนี่ยเขาส่งไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเผื่อเราฟุกได้ของขึ้นมานะฮะแล้วก็ที่อยู่เนี่ยสามารถแก้ไขได้ครับจะมีปุ่มแก้ไขอยู่นะครับผมก็จะบอกว่าเราสามารถแลกสุ่มของอะไรได้บ้างครับก็จะมีคีย์บอร์ดของ Logitech นะครับหูฟังของ Logitech นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมาส์ของ Logitech นะฮะก็ไม่รู้กันว่าราคาเท่าไหร่ครับลองเอาชื่อรุ่นไปเสิร์ชดูนะฮะแล้วก็มีหมวกนี่ครับนี่กบมิมินะฮะผมแล้วก็บัตรเติมเงิน10รางวัลนะครับบัตรเติมเงิน500บัตรเติมเงิน 1,000 10รางวัลแล้วก็บัตรเติมเงิน500 20รางวัลนะครับผมแล้วก็บัตรเติมเงิน350รางวัลนะครับผมแล้วก็จะมีพวกบัตรกินพิซซ่าบัตรดูหนังนะผมเป็นคล้ายๆรางวัลปลอบใจนะผมแต่มีโอกาสที่ไม่ได้เลยนะผมนี่ครับเขาจะเขียนดอกจันไว้นะครับผมสงวนสิทธิ์จัดส่งของรางวัลให้เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยกรอกให้ถูกนะผมนี่ครับเมื่อลงมาเนี่ยมันก็จะมีบอกว่านี่ครับใช้เจโลปี้200 EA 200อันต่อ1สิทธิ์นะครับผมของผมเนี่ยมีเจโลปี้ 1,000 อันนะครับก็กดได้5ครั้งนะครับผมมาดูกันว่าจะกดได้อะไรกันบ้างนะครับผมก็หวังว่าจะได้คีย์บอร์ดได้เมาส์ได้หูฟังกับเขานะครับผมสาธุนะฮะเริ่มกันเลยครับอันแรกครับกดปุ๊บหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วยับนะฮะอันแรกนี่ก็เสียใจด้วยครับคุณไม่ได้รับรางวัลแล้วนะผมต่อมาครับอันที่2นะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหไม่ได้อีกแล้วนะครับผม2สิทธิ์เข้าไปแล้วนะฮะสิทธิ์ที่3นะครับผมสิทธิ์ที่3นะครับเอาบัตรพิซซ่าก็กินนะครับผมจังหวะนี้อะไรก็ได้นะครับขอให้มันได้เถอะอันที่3ก็ไม่ได้โถชีวิตอะไรจะเกลือขนาดนี้นะฮะไปต่อที่4ครับผมเริ่มหมุนไปแล้วนะครับผมเอาคีย์บอร์ดมานะครับอยากได้หูฟังใหม่หูฟังเก่ามันเก่าไปแล้วนะครับ40ผ่านไปนะครับยังไร้วี่แววนะครับผม
ขอบัตรดูหนังเมเจอร์ก็ยังดีนะครับบัตรพิซซ่าก็เอานะฮะโอเคครับอันสุดท้ายครับสาธุนะฮะสาธุสาธุนะฮะกดนะครับไปครับมาครับเร็ว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 เรียบร้อยครับเกลือล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยนะฮะเรียกว่าเจ๊งยับนะฮะนั่นแหละครับผมก็ใครลองหาจูโรปี้มาก็เอามาแลกนะครับผม200 EA ได้1สิทธิ์นะฮะก็ลุ้นเอานะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่ารางวัลใหญ่รางวัลเล็กนะครับหรือว่าได้โปลลิ่งรัวๆแบบผมนะครับผมโอเคครับถ้าใครกลัวลิงก์ปลอมนะผมก็เข้าจากดิสคริปชันผมก็ได้นะผมจะเอาลิงก์แปะให้นะอีกลิงก์ของ EXE นะครับไม่ปลอมแน่นอนนะผมก็กดเข้าไปผ่านลิงก์นั้นได้นะผมคือกิจกรรมไอ้เก็บเจลปี้เนี่ยครับผมมันมีถึงวันที่6พฤษภาคมนะผมดังนั้นก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะฮะทยอยเอามาส่งนะครับผมแล้วก็มากดเกลือต่อนะครับแนะนำว่าถ้าใช้อาชีพอาเชอร์เนี่ยจะสะดวกหน่อยครับแอโรว์ชาวเวอร์ครับได้เป็นวงเลยนะฮะก็โพลิ่งเนี่ยน่าจะทีเดียวตายกันหมดนะแอโรว์ชาวเวอร์เอานะครับผมก็ไม่อยาก SP เมื่อกี้อื่นๆเนี่ยมันจะเปลือง SP ครับผมแนะนำว่าลองเอาอาเชอร์ไปล่าดูนะครับผมน่าจะได้เยอะนะสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมหาเจลปี้มาล่ากันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวของรางวัลมันเหลือนะครับช่วยกดๆให้มันหมดไปทีนะฮะก็ช่วยมันแบ่งเกลือไปจากผมด้วยนะฮะเอาละครับก็ขอบคุณมากนะครับผมที่มาดูกันนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Common Way ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับแล้วก็รบกวนกด Follow Twitch Common Way ด้วยนะครับผมถ้ามีไลฟ์สดเนี่ยก็จะไปไลฟ์ใน Twitch นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ